ปอยเบิ่งความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และกันยิ่งใหญ่ของทีมชาติอินโดนีเซียนะหลังจากที่ว่าคว้าแชมป์บาเตซายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาที่หาก็สำเร็จไปวางขี้นี่เสียงล่าสุดเพิ่นก็สร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยการฉลองนักน้องนั่นก็ยังมีอีกความยิ่งใหญ่ก็คือการนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์บาโลก2002ที่ผ่านมาถือว่าเป็น3เรื่องที่ว่ายิ่งใหญ่เนาะกลายเป็นความยิ่งใหญ่ของทีมชาติอินโดนีเซียนะภายหลังที่ว่าประสบผลสำเร็จสูงในการแข่งบาเตซายในซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาหลังจากที่ว่านัดซิงชนะเลิศเกิดเดือดซะเหลือเกินนะครบเครื่องมีทั้งตีกันยิงประตูความอารมณ์มากันเต็มกันในนั้นนี่ก่อนที่ว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยไป5-2ในการต่อเวลาพิเศษหลังจากที่ว่าเสมอกัน2-2คว้าเหรียญคำไปครองในรอบ32ปีเสียงล่าสุดในไทยที่ผ่านมาชาวอินโดนีเซียหลายพันคนหลายแสนคนหลายล้านคนก็ได้มีการห่วมฉลองแซมบาเตซายห่วมกับคณะนำเด็กอนาเตทีมชาติอินโดนีเซียอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งพิธีดังกล่าวก็จัดขึ้นในไทยที่ผ่านมาอยู่ที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเสียงจากสองสิ่งที่กล่าวมานั้นก็ถือว่าเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดกันเลยก็ว่าได้แต่กันยังพออีกนะเมื่อล่าสุดมีเรื่องที่ว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกก็คือทางด้านสหพันธ์บาเตอินโดนีเซียก็มีสร้างความยิ่งใหญ่โดยการสร้างเซลล์ไพ่นะโดยการประสบผลสำเร็จในการเจรจาอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับแซมบาโลก2022อย่างทีมชาติอาร์เจนตินาที่นำโดยทางด้านดิโอเนลเมสซี่และการนักเตะดังๆคนอื่นๆที่หลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วนะซึ่งว่าเพิ่นก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการตามซื้อในประเทศอินโดนีเซียและก็ซื้อในอาเซียนของเวอร์เฮาเนี่ยเพิ่นก็มีการกำหนดแข่งขันในวันที่19มิถุนายน2023อยู่ที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะก็ทางติดตามกันเบิ่งมาจะมีผู้ใดกันมาได้เนาะก็อาจจะมีทางด้านลีโอเนลเมสซี่และก็นักเตะดังๆคนอื่นๆของทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาสำหรับปี2023ก็เป็นปีเงินปีทองของทีมชาติอินโดนีเซียนะโดยเฉพาะในซีเกม2023อินโดนีเซียก็สิ้นสุดการรอคอยเนี่ยขอแซมทางทวิตในรอบ32ปีหลังจากที่ว่าเคยญาติได้เดือนค่ำก่อนนั้นนี่ก็คือต้องหวนคืนไปในปี1991อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นก็เป็นการโดนจุดโทษเอาชนะทีมชาติไทยไป 4-3ดังเสมอกัน0-0และก็เป็นแซมสมัยที่3ของทีมชาติอินโดนีเซียในบาเตซีเกมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ว่าน่าสนใจน่าติดตามกันต่อเนาะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวแอดมินจะมีการรายงานให้ทีมว่าจะมีนักเตะคนใดมากันแน่สำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาเนาะ